ทางเดียวนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างนะครับช่วงสถานีราชบุรีนะครับนี่ก็คือความคืบหน้านะครับเตาหม้อของการชลานะครับนะครับสถานีราชบุรีนะครับคือการทำงานช่วงสถานีราชบุรีนะครับก็ทางรถไฟเหลือทางเดียวนะครับก็ยังก่อสร้างอยู่ถือว่าเพิ่งจะเริ่มเลยนะครับเพิ่งจะบดอัดเสร็จนะครับบดอัดเสร็จแล้วก็มีการทำต่อหม้อนะครับของชานชลานะครับที่หน้าสถานีราชบุรีนะครับส่วนรางคู่ยังไม่มีการวางเลยนะครับนี่คือความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่นะครับช่วงสถานีราชบุรีนะครับนี่นะช่องสเตชันคนบ้านรถไฟนะครับมาแล้วนะครับน้องอาร์ตนะครับมาแล้วนะครับก็คือความคืบหน้านะครับของราชบุรีนะครับน้องอาร์ตจากสเตชันคนบ้านรถไฟก็ขึ้นบนขบวนมาแล้วนะครับสรุปที่สถานีราชบุรีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับยังไม่มีการวางทางคู่เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมSubscribeสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับอาคารหลังใหม่นะครับยังดำเนินการอยู่นะครับที่ราชบุรีนะครับส่วนตัวรางก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นแบบนี้นะครับมีการเตรียมกองวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนคอนกรีตรางเหล็กนะครับมากองเอาไว้นะครับแต่ยังไม่มีการวางนะครับ